ผมไม่เห็นโอกาสที่ดีไปกว่านี้แล้วที่จะได้เริ่มต้นกับอะไรก็ใหม่ๆทั้งหลายพรรคใหม่หัวหน้าพรรคใหม่ทุกๆอย่างใหม่หมดในพรรคนี้ผมมองว่าโอกาสที่จะได้มาสร้างกับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันหาไม่ได้อีกแล้วในวัยผมไม่ใช่แค่ผมที่เสียสละแต่มองไปรอบๆเนี่ยหลายท่านเสียสละไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่บุตรไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคคุณธนาธรหรือหลายท่านที่ต้องยอมสละทรัพย์สินเงินทองหรือหน้าที่การงานมาทำไมผมถึงจะเสียสละบ้างไม่ได้วันนี้นะครับเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่น้องชาวมหาสารคามอนาคตใหม่เนี่ยผมก็ยังทำงานปกติเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมการเมืองมาก่อนนะครับเราทนไม่ไหวกับการเลือกตั้งที่มันเลื่อนออกไปเรื่อยๆแล้วตัดสินใจเข้ามาร่วมกับคนอยากเลือกตั้งจัดกิจกรรมชุมนุมมาตลอดตั้งแต่ต้นปี2561จนมาถึงกลางปี2561ก็มีพี่ๆเพื่อนๆในพรรคอนาคตใหม่ได้มาชวนให้ไปช่วยทำงานพรรคแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ต้องการที่จะทำงานการเมืองอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ยังปฏิเสธอยู่เรื่อยๆนะครับจนมีการให้เหตุผลเรื่องผมโอเคมากกับเหตุผลที่บอกว่าถ้าคุณอยู่อย่างนี้คุณช่วยประชาชนได้แค่เท่านี้แต่ถ้าคุณไปอยู่ตรงนั้นคุณจะช่วยประชาชนได้ทั้งประเทศนะครับผมก็เลยตัดสินใจมา